ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมก็เห็นแล้วว่ากระทิงเนี่ยมีพรสวรรค์ด้านการทำขนมขนาดไหนชองก็เลยอยากส่งกระทิงไปเรียนทำขนมที่ฝรั่งเศส A B C D E F G พวกเราอะขอคุยกับคุณเทิดหน่อยครับไม่คุยจะมาคุยอะไรกันตอนนี้เด็กที่คุณเทิดเคยลักพาตัวไปเนี่ยหน้าเหมือนลูกชายคุณนะคะทำไมทุกคนต้องไล่ผมไปที่อื่นด้วยผมไม่ได้อยากไปฝรั่งเศสผมไม่ไปเฮ้ยไอ้ทิ้งมันคงคิดว่าคุณอยากไล่มันไปเนี่ยไล่เหรอครับฉันไม่เคยมีบ้านไม่เคยมีครอบครัวสำหรับทุกคนแล้วเอ็งคือคนในครอบครัวอยู่ดีสปาเกตตี้มีดบอลสูตรไอ้กระทิงได้แล้วครับโอ้โหสูตรทิ้งน้องน้อยเหรอวะอ้าวลุงซักฝุ่นเปล่าเฮ้ยมึงให้เกียรติกูด้วยกูเป็นเจ้าของร้านนะเว้ยเฮ้ยนี่ก็ให้แล้วนะเกลียดนะกูว่าคนละเกียรติมั้งจะเย็นพอแล้วครับงั้นผมขอชิมเลยแล้วกันนะครับได้เลยครับอร่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยฝึกฝนต่อไปนะครับพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆเชอร์เคทจิมองดีเอกเบียนจอยแล้วพวกลุงอ่ะไปลองชิมกันหน่อยเหรอลุงแม่นด้วยนะครับมึงไม่ถามกูเป็นภาษาฝรั่งเศสเลยอ่ะโอ้ยคุยกับลุงอ่ะภาษาไทยยังไม่รู้เรื่องเลยกระทิงแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะครับขอโทษครับงั้นลุงอ่ะช่วยให้เกียรติชิมของผมหน่อยได้ไหมครับถือว่าเป็นการให้เกียรติมึงแล้วกันเฮ้ยอร่อยนี่หว่าชิมน้อยอร่อยกว่าพาสต้าที่ชองทำอีกครับขนาดนั้นเลยอ่ะครับเออแต่พูดถึงชองเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเจอเขาเลยนะครับเห็นเขามาทำอาหารเช้าให้เรากินเหมือนเมื่อก่อนเลยช่วงนี้ชองเขายุ่งๆกับการเปิดร้านใหม่นะครับแต่ถ้าทุกคนคิดถึงชองเนี่ยเดี๋ยวผมโทรเรียกให้ก็ได้นะครับไม่ต้องอ่ะกูเบื่อหน้ามันอ๋อแล้วก็นี่ครับผมลองทำคุกกี้อัลมอนด์สูตรชาไทยทุกคนลองชิมสิครับอร่อยครับคุณเบียร์รสชาติกำลังดีเลยครับเชฟหรอครับแต่ผมว่าเหมือนมันจะขาดอะไรไปสักอย่างนึงบอลลองชิมดูสิครับกูไม่กินของหวานนะอยากกินสปาเกตตี้ของผมก็บอกมาดีๆเถอะเออใช่กูอยากกินสปาเกตตี้มึงมากเพราะว่านานๆทีมึงจะทำอร่อยงั้นเอาไปกินเยอะๆเลยนี่เดี๋ยวตักให้เออดีเบียร์มึงคิดมากไปเปล่าขนมที่มึงทำอ่ะใครๆก็บอกว่าอร่อยไม่รู้สิครับแต่ผมรู้สึกจริงๆว่าเหมือนมันขาดอะไรไปแต่ผมก็นึกไม่ออกคำต่อไปนะ Belle แปลว่าสวยงดงาม
beautiful ออกเสียงตามสิ belle 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 ใครเบี้ยง belle ตัวอย่างประโยคเช่น Monet is si belle แปลว่า Monet สวยมากพูดตามสิ Monet n'est pas belle Monet is si belle pas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  belle ทำไมลุงทำอะไรเนี่ยคือพอดีลูกค้าก็ทำคอนแทคหล่นนะครับช่างมันเถอะค่ะยังไงมันก็ใส่ต่อไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้หรอกครับพ่อครับพี่วิววิวไม่ได้เจอกันนานเลยนะวิวคิดถึงพี่วิวมากๆเลยกลับมาไม่เอาไปหากันบ้างเลยนะ รู้จักกันด้วยเหรอครับอ๋อบอสครับนี่วิวน้องสาวผมเองครับวิวนี่บอสพี่ชื่อคุณปุณปุณพัฒน์เดชรัชตะนันท์ครับค่ะโอ้ความน่ารักมันคงอยู่ใน DNA สินะน่ารักทั้งพี่ทั้งน้องเลยโอ้ตั้งใจสอนหน่อยสิไหนแหละตั้งใจเรียนเลยนี่วิวเป็นไงบ้างอะสบายดีไหมวิวมีเรื่องคุยกับพี่เวียเยอะมากเลยนะพี่เวียยังเป็นโรคนี้อยู่หรอคะพี่เวียทำงานที่นี่เป็นไงบ้างคะดีกว่าที่ฝรั่งเศสไหมก็ดีกว่านะสบายใจกว่าเยอะเลยอะแล้วเราอะเป็นไงบ้างวิวมีข่าวดีมาบอกเลยนะอะไรเหรอวิวจะแต่งงานแล้วนะพี่เวียวิวพี่ดีใจด้วยจริงๆนะพี่เวียจะมางานแต่งวิวใช่ไหมพี่แม่เขาอยากเจอพี่นะพี่เวียพี่จะไม่คุยกับแม่อีกนานแค่ไหนอ่ะเวียมึงมีน้องสาวสวยแบบนี้ทำไมไม่บอกกูวะก็บอสไม่เคยถามผมนี่ครับแล้วน้องมีแฟนเนี่ยแนะนำให้กูหน่อยดิวิวเพิ่งจะมาบอกว่าวิวกำลังจะแต่งงานครับบอสครับวันนี้ผมขอลางานได้ไหมครับเชฟไม่สบายเหรอครับเปล่าครับไม่ได้เป็นไรครับผมแค่รู้สึกเหนื่อยเลยอยากพักสักหน่อยงั้นมึงไปพักเถอะขอบคุณครับถ้างั้นผมกลับก่อนนะครับมันคงมีเรื่องไม่สบายใจอะแค่ยังไม่อยากบอกเธอคะทานข้าวค่ะผมเป็นโรคกลัวผู้หญิงก็เพราะแม่ผมนั่นแหละครับแม่มันทำอะไรอ่ะ
แม่แย่งรักแรกไปจากผม